มงคลางกูลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขบทที่3แนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับสถานการณ์ในประเทศตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงปัจจุบันนะคะสำหรับภาพนี้นะคะจะแสดงถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในช่วงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ช่วงแรกนะคะในช่วงเดือนมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์2563ก็จะเห็นว่าสถานการณ์เรายังเริ่มมีผู้ป่วยจำนวนน้อยยังมีผู้ป่วยอยู่ในวงจำกัดเราสามารถที่จะควบคุมโรคได้ต่อมาในช่วงที่2ในช่วงที่เป็นสีส้มนะคะก็รัฐบาลเริ่มมีการใช้กลไกของพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อในพ.ศ. 2518เพื่อที่จะมาควบคุมการระบาดของโรคในประเทศเนี่ยมากขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มผู้ป่วยที่จะมีจำนวนเพิ่มสูงมากขึ้นนะคะเป็นในระยะถัดมาก็คือช่วงที่3ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นมาจะเห็นว่าผู้ป่วยเริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะมีการระบาดเพิ่มสูงขึ้นในประเทศเริ่มมีการกระจายไปสู่ชุมชนมากขึ้นจึงได้มีการใช้พระราชกำหนดในภาวะฉุกเฉินตั้งแต่วันที่26มีนาคมเป็นต้นมาแล้วก็มีการใช้มาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติโดยการที่ชะลอการเดินทางต่างๆงดการเดินทางเข้ามาในประเทศนะคะโดยชะลอไม่ให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยตอนนั้นจะให้เดินทางเข้ามาเฉพาะคนไทยที่ตกค้างอยู่ในต่างประเทศเท่านั้นระยะหนึ่งนะคะจนถึงช่วงที่4ก็เป็นช่วงที่สถานการณ์เริ่มชะลอลงเราสามารถที่จะควบคุมโรคได้ไม่มีการระบาดไปในวงกว้างการระบาดในชุมชนเริ่มลดลงจำนวนผู้ป่วยก็เริ่มลดลงจึงมีการยกเลิกการจำกัดการเดินทางยกเลิกเวลาในการเดินทางต่างๆจากนั้นก็เริ่มมีการผ่อนคลายมากขึ้นเริ่มอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยได้โดยที่อย่างไรก็ตามในช่วงนั้นก็ยังคงต้องผ่านเข้ามาโดยมีการติดต่อจากกระทรวงต่างประเทศมีการต้องมีใบอนุญาตมีประกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เมื่อเดินทางเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องได้รับการกักตัวเป็นระยะเวลา14วันก่อนจึงจะสามารถที่จะทำกิจกรรมอื่นๆได้หรือถ้าเป็นคนไทยที่ตกค้างจากการเดินทางเข้ากับประเทศก็จะต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันที่รัฐกำหนดให้เป็นช่วงระยะเวลา14วันจนตรวจเชื้อแล้วไม่พบเชื้อจากนั้นจึงสามารถที่จะเดินทางกลับบ้านไปพบกับญาติพี่น้องได้อันนั้นจะเป็นระยะที่สีเขียวซึ่งมีการผ่อนคลายนะคะต่อมาเราก็มีการวางแผนกันว่าในระยะถัดไปนะคะเมื่อมีการนำวัคซีนเข้ามาใช้ก็จะมีการใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากขึ้นหรือเรียกว่าใช้ชีวิตปกติแบบวิถีใหม่ที่เรียกว่า New Normal นะคะอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้มีการวางแผนไว้ในปัจจุบันนี้เราก็มีการนำวัคซีนเข้ามาใช้ได้มากขึ้นทุกคนในประเทศได้รับวัคซีนจนถึงระดับที่มีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเนี่ยก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติในแนววิถีใหม่ได้สำหรับเป้าหมายในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของประเทศในระยะแรกเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสู่ประเทศไทยและทุกคนในประเทศไทยรวมถึงคนไทยในต่างประเทศปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และลดผลกระทบทางสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและเพิ่มความมั่นคงของประเทศสำหรับการควบคุมโรคเรามีแนวทางในขณะนั้นคือเราจะมีชุดที่เป็นคณะกรรมการในการป้องกันควบคุมโรคซึ่งเรียกว่าศูนย์บริหารสถานการณ์ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งในขณะนั้นจะมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการอยู่ซึ่งในคณะชุดนี้จะเห็นว่าเป็นตรงชุดสีแดงในภาพนะคะซึ่งจะเป็นชุดที่ประชุมเพื่อที่จะปรึกษาหารือและก็กลั่นกรองปัญหาต่างๆเพื่อที่จะนำสู่แนวทางการแก้ไขโดยนำเสนอขออนุมัติและเสนอในที่ประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งตอนนั้นเราเรียกย่อๆว่าสบค.ซึ่งชุดนี้จะเป็นชุดที่นายกรัฐมนตรีเราเป็นประธานก็จะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อที่จะสื่อสารและประกาศให้ประชาชนได้รับทราบและติดตามสถานการณ์เป็นระยะสำหรับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีบทบาทอยู่ในคณะศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือเราเรียกว่าสปก.สท.ย่อๆนะคะตรงที่เป็นวงกลมสีแดงตรงนี้จะเป็นส่วนที่กรมควบคุมโรคเราเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องในการที่จะวางแผนและกำหนดมาตรการต่างๆร่วมกับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในขณะนั้นสำหรับภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึง
ครงสร้างของคณะกรรมการต่างๆที่มีการร่วมมือกันในการที่จะวางแผนและกำหนดมาตรการต่างๆในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อที่จะนำเสนอต่อไปในคณะของสบคที่ได้มีการแสดงภาพก่อนหน้านี้แล้วเพื่อที่จะกำหนดมาตรการต่างๆโดยที่กรมควบคุมโรคมีบทบาทสำคัญในวงกลมสีแดงที่เห็นนะคะก็จะเป็นเรื่องของด้านการป้องกันและควบคุมโรคซึ่งตรงนี้ก็จะมีอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานมีผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปเป็นเลขาธิการและมีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินเป็นเลขาธิการร่วมนะคะตรงนี้ก็จะมีการประชุมวางแผนร่วมกับส่วนอื่นๆที่มีความสำคัญที่จะต้องช่วยกันระดมการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านของการรักษาพยาบาลซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีเรื่องของอธิบดีกรมการแพทย์จะเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้นะคะแล้วก็ดำเนินการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางร่วมกันอีกชุดหนึ่งที่ยังมีส่วนสำคัญและขาดไม่ได้คือด้านของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยในการเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะสื่อสารให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำหนดร่วมกันกับในระดับประเทศที่เรียกว่าทีมของสบคด้านอื่นๆก็จะมีในเรื่องของด้านการจัดการทางห้องบริการในข้อ6ซึ่งเป็นสีแดงๆที่เห็นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการวินิจฉัยโรคให้ได้อย่างรวดเร็วก็จะมีการติดตามสถานการณ์และมีการกำหนดแนวทางในการที่จะตรวจหาเชื้อในผู้ป่วยที่เรามีการสงสัยว่าป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลและก็วินิจฉัยได้รวดเร็วควบคุมโรคได้รวดเร็วขึ้นสำหรับชุดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของด้านการจัดหาและการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์ซึ่งในช่วงแรกเราจะเห็นว่าการป้องกันควบคุมโรคส่วนที่มีความสำคัญมากในเรื่องของทรัพยากรก็จะมีเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์ว่าจะเป็นชุดป้องกันหรือหน้ากากอนามัยต่างๆที่ต้องป้องกันทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปซึ่งจะต้องมีความพร้อมอย่างต่อเนื่องและเพียงพอสำหรับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศไทยในช่วงแรกในช่วงประมาณวันที่26ตุลาคม2563นะขณะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สถานการณ์ยังมีการแพร่ระบาดที่ค่อนข้างน้อยประเทศเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ไม่มีการแพร่ระบาดไปในวงกว้างก็จะมีผู้ป่วยในแต่ละวันประมาณ 1-2 รายจนถึง7รายก็คือไม่เกิน10รายในตอนนั้นและมีผู้ป่วยยืนยันสะสมในช่วงแรกประมาณ 3,000 กว่ารายมีผู้ป่วยเสียชีวิตในช่วงนั้น59รายมีผู้ป่วยที่มีการรักษาอยู่เนี่ย141รายก็จะเห็นว่าสถานการณ์โรคในช่วงนั้นยังมีผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างน้อยผู้ป่วยเสียชีวิตก็จะค่อนข้างน้อยนะคะสถานการณ์โรคยังอยู่ในช่วงที่ประเทศเราสามารถที่จะควบคุมได้สำหรับมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคในช่วงนั้นในช่วงแรกที่สถานการณ์ยังไม่มีการระบาดมากเท่าในปัจจุบันซึ่งมีผู้ป่วยถึงวันละ 10,000 กว่ารายถึง 20,000 รายมาตรการหลักๆเลยคือการป้องกันการแพร่ระบาดโดยการที่ผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามาทุกรายจะต้องอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐกำหนดซึ่งเราเรียกว่า state quarantine หรือเราเรียกย่อๆว่า SQ นะคะซึ่งก็จะมีหลายประเภทด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น LQ หรือเรียกว่า local quarantine ASQ alternative state quarantine ALQ alternative local quarantine และ AHQ alternative hospital quarantine สุดท้ายคือ OQ หรือ organization quarantineทั้งหมดนี้คือสถานที่กักกันที่มีการกำหนดขึ้นนะคะซึ่งในสถานที่ที่เราเรียกว่า SQ หรือ LQ ก็คือรัฐบาลจะเป็นคนที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วน ASQ ALQ AHQ อันนี้จะเป็นส่วนที่ผู้ที่ถูกกักกันจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตัวเองด้วยส่วน OQ จะเป็นสถานที่กักกันซึ่งเป็นหน่วยงานองค์กรหรือภาคเอกชนต่างๆเช่นโรงงานหรือสถานประกอบการต่างๆจะต้องมีการจัดเตรียมไว้เพื่อที่สำหรับรองรับบุคลากรในหน่วยงานของตนเองหากมีการแพร่ระบาดในหน่วยงานของตัวเองขึ้นก็จะต้องส่งเข้าไปในสถานที่กักกันตรงนั้นแล้วก็ดูแลให้การดูแลแล้วก็ความทั้งรับผิดชอบในการดูแลต่างๆอันนี้ก็เป็นมาตรการหลักๆในช่วงที่เรายังมีผู้ป่วยจำนวนน้อยนะคะแล้วก็ทุกรายที่เดินทางเข้ามาต้องเข้าที่สถานที่กักกันทั้งหมดโดยสถานที่กักกันตรงนี้เราเริ่มมีการประกาศใช้ให้ผู้เดินทางที่ต้องเข้ารับการกักตัว14วันตั้งแต่วันที่3เมษายน2563เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งในปัจจุบันนี้จำนวน SQ และ LQ เราได้มีการปรับจากตรงนี้เป็น AQ ซึ่งเรียกว่า Alternative Quarantine นั่นหมายถึง
ผู้ที่เข้ารับการกักตัวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดเพื่อลดภาระของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเราต้องรับภาระตรงนี้มากพอสมควรสำหรับสถานการณ์ในภาพรวมโดยสรุปในระยะที่1ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์2563นะคะช่วงแรกก็เราพบผู้ป่วยน้อยนะคะผู้ป่วยรายแรกก็จะเป็นที่พบในไทยจะมีอาชีพขับรถแท็กซี่นะคะซึ่งไม่เคยมีประวัติเดินทางไปในต่างประเทศเลยนะคะแล้วก็มีการแพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิดโดยเฉพาะคนในครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นช่วงแรกซึ่งมีการระบาดเนี่ยจะอยู่ในวงจำกัดค่ะต่อมาในระยะที่2ก็เริ่มแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมอันนี้เราจะพบกลุ่มคนไทยป่วยจำนวนมากขึ้นใน2เหตุการณ์ก็จะมีเรื่องของการแพร่ระบาดในสถานบันเทิงและการแพร่ระบาดในสนามมวย3แห่งซึ่งตอนนั้นมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณ 100-200 รายต่อวันจนกระทั่งวันที่26มีนาคม2563ประเทศไทยโดยรัฐบาลจึงได้มีการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินและก็ใช้มาตรการหลักในตอนนั้นก็คือขอให้ทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติระยะที่3กลางเดือนธันวาคม2563จนถึง15เมษายน2564อันนี้ก็เริ่มมีแรงงานคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเมียนมาตรวจพบเชื้อแล้วก็แรงงานต่างๆเหล่านี้ก็ไปทำงานในตลาดโดยเฉพาะที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครก็มีการระบาดอีกครั้งเป็นการระบาดในวงกว้างมีผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด 4,246 รายเสียชีวิตไป60รายและมีผู้ป่วยสะสมในช่วงนั้น 35,910 รายเสียชีวิตไป97รายก็เห็นว่าเริ่มมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในประเทศในระยะที่4เป็นช่วงตั้งแต่15เมษายน2564จนถึงปัจจุบันเราเริ่มมีผู้ป่วยยืนยันในช่วงนั้นเริ่มต้นจาก 37,453 รายเสียชีวิตไป97รายแล้วก็เริ่มมีการแพร่ระบาดจากกลุ่มวัยทำงานซึ่งไปเที่ยวในสถานบันเทิงผับบาร์ต่างๆเริ่มจากย่านทองหล่อกรุงเทพมหานครแล้วก็เริ่มมีการกระจายไปหลายจังหวัดนะคะต่อมาก็จะมีแรงงานในแคมป์ก่อสร้างในตลาดเป็นต้นพวกนี้ก็ทำให้เริ่มมีการระบาดแพร่กระจายมากขึ้นในวงกว้างจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการระบาดอยู่ยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ตอนนี้จำนวนผู้ป่วยก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันประมาณ 10,000 กว่ารายถึง 20,000 รายด้วยกันสำหรับมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 มาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญประการแรกเลยคือเราต้องติดตามสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะมีสถานการณ์ระบาดที่ไหนเช่นอาจจะมีการระบาดในประเทศเวียดนามหรือในประเทศมาเลเซียอันนี้เราต้องติดตามเป็นระยะยิ่งประเทศที่ใกล้เคียงกับบ้านเรามีบริเวณชายแดนใกล้กันเรายังต้องมีการเฝ้าระวังในบริเวณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศให้มากขึ้นมิฉะนั้นอาจจะมีการแพร่ระบาดจากผู้ที่เดินทางข้ามมาและนำเชื้อเข้ามาระบาดในประเทศได้ก็จะต้องวางแผนเพื่อที่จะป้องกันควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นด่านบกด่านเรือหรือว่าด่านท่าอากาศยานต่างๆจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นโดยมีการยกระดับการคัดกรองซึ่งเรามีการเริ่มต้นยกระดับการคัดกรองตั้งแต่ที่เราได้ข่าวมีการระบาดที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนตั้งแต่3มกราคม2563ต้นมาแล้วจากนั้นเราก็เริ่มมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นมาเรื่อยๆทุกท่าอากาศยานโดยในช่วงแรกอาจจะเน้นที่ด่านสุวรรณภูมิซึ่งจะมีการเดินทางข้ามประเทศมาจากประเทศจีนมากขึ้นซึ่งก็มีการเฝ้าระวังและช่วงนั้นก็จะมีการมีล่ามที่จะช่วยแปลภาษาจีนด้วยซึ่งภาษาจีนก็เจ้าหน้าที่เราอาจจะไม่ฟังแล้วไม่เข้าใจก็ต้องมีการใช้ล่ามช่วยเพื่อที่จะให้การควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากนั้นก็มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขซึ่งเราเริ่มเปิดมาตั้งแต่วันที่4มกราคม2563เป็นต้นมาจากนั้นเราก็ยังมีการดำเนินการอยู่จนถึงณปัจจุบันก็ยังมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินนี้ที่กรมควบคุมโรคอยู่นอกจากนี้ก็ยังมีศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขด้วยซึ่งจะช่วยให้การควบคุมโรคนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดทำเกณฑ์ในการเฝ้าระวังการที่เราจะควบคุมโรคได้ดีเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังและการคัดกรองโรคได้ดีด้วยก็จะเห็นว่าอาการที่เราจะเฝ้าระวังและคัดกรองคือที่สำคัญมีไข้ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าอาจจะมีไอมีน้ำมูกมีเจ็บคอและที่สำคัญคือลิ้นไม่ได้รับรสจมูกไม่ได้กลิ่นอันนี้ก็จะเป็นอาการที่สำคัญที่จะช่วยในการคัดกรองว่าผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่สงสัยป่วยรายนั้นๆอาจจะป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ก็นำไปสู่การที่จะต้องสอบสวนโรคและติดตามต่อเพื่อที่จะควบคุมโรคให้ได้ประสิทธิภาพต่อไป
ซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็มีการปรับเกณฑ์ในการเฝ้าระวังสอบสวนโรคมาเรื่อยๆตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน2562เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นฉบับที่มีการปรับปรุงในช่วงสิงหาคม2514อันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคโควิด-19นอกจากนี้ก็ยังมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของไวรัสวิทยาอันนี้เพื่อที่จะมาช่วยเป็นทีมสนับสนุนในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายรวมถึงยุทธศาสตร์มาตรการต่างๆที่นำมาช่วยในการควบคุมโรคโควิด-19ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญอีกประการคือเรื่องของการจัดทำคำแนะนำต่างๆเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับประชาชนเพื่อใช้ในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องสามารถที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคโควิด-19ได้ที่สำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีมลภาวะที่เป็นพิษไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำผ้าเช็ดตัวแล้วก็พยายามรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอก็จะเป็นการป้องกันตนเองได้นอกจากนี้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุหากเริ่มมีอาการป่วยเช่นมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกควรจะต้องรีบพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีเนื่องจากมีโอกาสที่อาจจะป่วยด้วยโรคโควิด-19ได้นอกจากนี้เนี่ยหากมีความสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422สำหรับมาตรการหลักในการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคโควิด-19เห็นว่าสิ่งสำคัญคือการที่จะคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดรวมถึงผู้เดินทางนักท่องเที่ยวที่ผ่านประเทศที่มีการระบาดต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยจากที่ได้กลับแล้วก็จะเห็นว่าอาการสำคัญที่เรานำมาใช้ในการคัดกรองผู้เดินทางก็คือมีไข้ตั้งแต่ 37.3 ขึ้นไปหรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไอมีน้ำมูกเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสอันนี้ก็จะเป็นอาการสำคัญที่ช่วยในการคัดกรองผู้เดินทางด่านหลักๆที่เราคัดกรองไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองที่ท่าอากาศยานเมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาด่านควบคุมรถต่อระหว่างประเทศและติดตามรายวันแล้วเรายังมีการติดตามคัดกรองที่สถานพยาบาลผู้เดินทางบางรายอาจจะไม่ได้พบอาการที่ตั้งแต่ณช่องที่เดินทางเข้ามาในช่วงที่อยู่ณด่านท่าอากาศยานต่างๆอาจจะกลับไปป่วยที่บ้านแล้วก็ยังมีที่จะมีส่วนที่คัดกรองอีกส่วนก็คือที่โรงพยาบาลซึ่งจะสามารถที่จะตรวจค้นวินิจฉัยผู้ที่เดินทางกลับมาแล้วมีอาการป่วยได้อีกช่องทางหนึ่งสุดท้ายคือจะเป็นช่องทางที่ในชุมชนก็จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่จะช่วยในการค้นหาและแจ้งเหตุในชุมชนต่างๆเพื่อที่จะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีอาการสงสัยอีกช่องทางหนึ่งทั้งหมดก็จะมีทั้งสิ้น3ช่องทางด้วยกันตั้งแต่ที่เริ่มเดินทางเข้ามาในประเทศณท่าอากาศยานช่องทางเข้าออกประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นด่านบกด่านเรือด่านอากาศที่โรงพยาบาลและในชุมชนจากนั้นข้อมูลก็จะเข้ารายงานไปสู่ในระบบของ SAT หรือที่เรียกว่า Situation Analysis Team ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ช่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์โรคและส่งข้อมูลต่างๆไปที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขหรือที่เราเรียกว่า EOC ที่เต็มๆเขาคือ Emergency Operation Center สำหรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรอันนี้เป็นที่เรามีการกำหนดมาตรการต่างๆตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2564ต้นมาเราได้กำหนดพื้นที่โดยแบ่งระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมโดยมีการกำหนดกิจกรรมที่สามารถให้ดำเนินการได้ในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจำกัดการเดินทางการจัดกิจกรรมต่างๆร้านอาหารศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าร้านเสริมสวยร้านนวดสถานเสริมความงามสถานศึกษาทุกระดับรวมถึงสถาบันกฎวิชาและสุดท้ายคือสถานที่เล่นกีฬาหรือการแข่งขันกีฬาสำหรับการจำกัดการเดินทางในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเราขอให้เลี่ยงหรือจำกัดหรืองดเว้นการเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็นอันนี้เป็นมาตรการที่เราใช้ในการควบคุมโรคโดยห้ามออกจากเคหสถานตั้งแต่ช่วง 21.00 ถึง 4.00 นและงดให้บริการขนส่งข้ามเขตจังหวัดการตั้งด่านสกัดต่างๆในแต่ละช่วงก็จะมีหน่วยที่มาควบคุมกำกับดูแลตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยลดการเดินทางและช่วยที่จะให้การที่ผู้มีเชื้อเนี่ยเดินทางไปในพื้นที่ต่าง
ลดการแพร่กระจายเชื้อนั่นเองส่วนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเราก็จะมีการควบคุมการเดินทางเช่นกันมีการตั้งจุดตรวจด่านตรวจหรือจุดสกัดเพื่อที่จะตรวจคัดกรองการเดินทางส่วนในพื้นที่ควบคุมตรงนี้เนี่ยจะไม่จำกัดการเดินทางคือสามารถที่จะเดินทางได้ส่วนในช่องถัดไปคือเรื่องของการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมเราได้มีการกำหนดมาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า5คนขึ้นไปถ้าหากมีการจัดก็จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนดมาตรการหลักๆของเราคือการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆแล้วก็มีการวัดอุณหภูมิมีการใช้แอปพลิเคชันเพื่อที่จะใช้ติดตามที่เรียกว่าแอปพลิเคชันไทยชนะนั่นเองสำหรับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเราจะมีการห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า20คนขึ้นไปก็มีการผ่อนขึ้นมาให้มากขึ้นจาก5คนก็เป็น20คนอย่างไรก็ตามต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนดส่วนในพื้นที่ควบคุมเราห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า50คนตามมาตรการที่ราชการกำหนดเช่นเดียวกันสำหรับร้านอาหารเราได้มีการกำหนดมาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดห้ามบริโภคภายในร้านสามารถจำหน่ายได้แบบนำไปบริโภคที่บ้านเท่านั้นโดยจะเปิดร้านได้ไม่เกิน 20.00 นาฬิกาและงดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้านตามมาตรการที่ราชการกำหนดส่วนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดสามารถที่จะบริโภคในร้านได้เปิดได้ไม่เกิน 23.00 นาฬิกาในพื้นที่ควบคุมเราให้บริโภคในร้านได้เปิดได้ตามปกติอย่างไรก็ตามยังคงให้งดการจำหน่ายสุราในร้านส่วนในศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอันนี้เราจะเปิดบริการได้เฉพาะร้านอาหารเครื่องดื่มโดยเฉพาะที่จะต้องมีการสั่งแบบออนไลน์เท่านั้นที่เราเรียกว่า delivery service นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเปิดร้านขายยาซูเปอร์มาร์เก็ตได้ไม่เกิน 20.00 นาฬิกาส่วนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็จะสามารถเปิดบริการได้ตามเวลาปกติเช่นเดียวกันกับพื้นที่ที่ควบคุมก็เปิดได้ตามปกติเช่นกันส่วนในร้านเสริมสวยร้านนวดสถานเสริมความงามอันนี้นี่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดยังให้ปิดและสามารถที่จะเปิดบริการได้ตามปกติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมเท่านั้นสำหรับสถานศึกษาทุกระดับสถาบันกฎวิชายังคงห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนหรือใช้กิจทำกิจกรรมต่างๆที่มีการรวมตัวกันจำนวนมากซึ่งในโรงเรียนถ้าเปิดก็จะมีนักเรียนมารวมตัวกันจำนวนมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นสถานที่ที่เรายังคงงดโดยที่สามารถให้เรียนออนไลน์อยู่เท่านั้นนะคะส่วนในสถานที่เล่นกีฬาหรือสถานที่แข่งขันกีฬาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็ยังถูกให้ปิดจะให้เปิดได้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมเท่านั้นที่สามารถที่จะเปิดบริการได้ทุกประเภทโดยที่เปิดได้ไม่เกิน 21.00 นาฬิกาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดส่วนในพื้นที่ควบคุมก็สามารถที่จะเปิดบริการได้ตามปกติโดยที่จำกัดผู้ชมก็คืออย่างไรก็ตามเราก็ยังพยายามที่จะลดการรวมตัวของคนจำนวนมากซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญในแต่ละระดับของพื้นที่นอกจากนี้มาตรการในการควบคุมโรคเรายังมีการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศอยู่ในปัจจุบันผู้เดินทางที่มาจากต่างประเทศทั้งหมดยังคงต้องเข้ากักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นระยะเวลา14วันซึ่งในปัจจุบันเราใช้เป็น Alternative Quarantine ซึ่งหมายถึงผู้ที่เดินทางเข้าไปใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองและเมื่อไรก็ตามที่ตรวจพบเชื้อจะต้องถูกส่งไปรับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นผู้สัญญากับสถานที่ที่กักกันตัวนั้นๆสำหรับผู้ป่วยในประเทศเราจะมีการป้องกันควบคุมหรือให้การดูแลโดยเมื่อไรก็ตามที่มีผู้ที่สงสัยว่าป่วยก็จะถูกส่งเข้าไปรับการรักษาตัวใน HICI HI ในที่นี้คือ Home Isolation และ Community Isolation นั่นหมายถึงผู้ที่มีอาการสงสัยป่วยจะต้องกักกันตัวเองอยู่ในบ้านดูแลตัวเองอยู่ในบ้านก่อนโดยที่จะมีหน่วยที่ให้การดูแลซึ่งผู้ป่วยสามารถติดต่อได้ผ่าน1330จากนั้น1330ก็จะให้การติดตามดูแลอาการเป็นระยะโดยจะมีการติดตามโทรถามอาการเป็นระยะทุกวันวันละ2ครั้งมีอาหารดูแลให้และมีการจ่ายยาให้
จากนั้นก็ติดตามอาการจนครบเมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ้นก็จะจำหน่ายให้อยู่กับบ้านโดยที่ใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยที่ไม่ต้องแยกกับคนอื่นที่อยู่ในบ้านด้วยกันหรือเมื่อไหร่ที่มีอาการเริ่มมีอาการที่จะมีแนวโน้มป่วยมากขึ้นก็จะมีการพิจารณาส่งเข้าไปรับการรักษาในสถานพยาบาลต่อไปสำหรับมาตรการในการควบคุมมาตรการหลักๆที่เราใช้และยังคงยึดถืออยู่ในปัจจุบันในการที่จะรับมือกับโรคโควิด-19 ก็คือ DMHTT DMHTT หมายถึงอะไรสำหรับ D หมายถึง distancing ก็คือจะต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงพยายามที่จะไม่อยู่ใกล้กับผู้อื่นเพื่อเป็นการลดการนำเชื้อไปสู่ผู้อื่นหรือการรับเชื้อมาจากผู้ที่อาจจะสงสัยป่วยได้สำหรับ M คือ mask wearing นั่นคือหมายถึงใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เราต้องออกไปสู่ชุมชนหรือมีการรวมตัวของคนมากกว่า1คนขึ้นไปจะต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาสำหรับ H คือ hand washing คือการหมั่นล้างมือให้สะอาดบ่อยๆอาจจะล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่กับน้ำสะอาดเพื่อที่จะชำระล้างเชื้อโรคออกจากมือซึ่งอาจจะไปสัมผัสสิ่งต่างๆที่มีการสัมผัสรวมกันมากๆไม่ว่าจะเป็นลูกบิดประตูราวบันไดหรือพื้นผิวบนโต๊ะต่างๆที่อาจจะมีเชื้อปนเปื้อนอยู่ก็จะเป็นการช่วยป้องกันและชำระล้างเชื้อต่างๆออกจากร่างกายของเราตัว T หมายถึง testing ในที่นี้หมายถึงการตรวจวัดอุณหภูมิเป็นวัดอุณหภูมิร่างกายซึ่งถ้าพบว่ามีอาการแสดงว่ามีไข้ก็จะมีอุณหภูมิเนี่ยสูงกว่า 37.5 ขึ้นไปตรงนี้ก็ต้องสงสัยและระวังตัวเองว่าอาจจะมีอาการอื่นตามมาก็จะได้ติดตามเฝ้าระวังอาการตนเองหากพบว่ามีอาการเริ่มมีไอหรือมีเจ็บคอเพิ่มขึ้นก็จะต้องติดตามแล้วก็เข้าไปตรวจเช็คร่างกายที่สถานพยาบาลหรือในช่วงนี้อาจจะต้องติดต่อกับเบอร์1330เพื่อที่จะแจ้งให้หน่วยนั้นทราบว่าตัวเองอาจจะเริ่มมีอาการป่วยแล้วเพื่อให้หน่วยที่ดูแลตรงนี้ได้ประเมินผู้ป่วยว่าป่วยหรือยังต้องเข้ารับการรักษาจำกัดตนเองแล้วหรือยังสำหรับ T ตัวนี้คือไทยชนะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันไทยชนะนั่นเองเป็นตัวที่จะใช้ในการติดตามประเมินว่าเราเนี่ยได้เข้าไปในสถานที่ใดบ้างก็จะเป็นการแสดงระยะเวลาของแต่ละบุคคลว่าได้ไปในสถานที่ใดๆบ้างก็จะเป็นการช่วยประเมินได้ว่าเมื่อเราป่วยเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะแจ้งได้ว่าเราเดินทางไปที่ใดบ้างก็เป็นการที่จะช่วยในการควบคุมหากเราทราบว่าเราไปที่ใดมาบ้างหน่วยสาธารณสุขก็จะมีการแจ้งไปยังสถานที่ต่างๆเหล่านั้นและลงไปควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นลงไปสอบสวนและดำเนินการควบคุมเพิ่มเติมได้มากขึ้นสามารถที่จะค้นหาผู้สัมผัสได้มากขึ้นควบคุมโรคได้เร็วขึ้นอีกมาตรการที่สำคัญที่เราใช้ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 คือการใช้วัคซีนซึ่งเป็นมาตรการหลักในปัจจุบันโดยที่การให้วัคซีนเราจะใช้ควบคู่กับการตรวจค้นหาเชิงรุกในปัจจุบันนอกจากเราได้มีการประกาศให้ประชาชนในกลุ่มต่างๆได้มีการลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนแล้วเรายังมีการตรวจค้นหาเชิงรุกก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่ต่างๆลงไปในพื้นที่เราเรียกทีมนั้นว่า CCRT หรือ Comprehensive COVID-19 Response Team ซึ่งจะเป็นทีมที่ลงไปให้การดูแลถึงในชุมชนถึงกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจริงๆโดยเฉพาะในกลุ่มของ608 608ในที่นี้หมายถึงกลุ่มอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มสูงอายุนั่นเองคืออายุแต่60ปีขึ้นไป8นี่หมายถึงหญิงตั้งครรภ์ซึ่งจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันด้วยเนื่องจากว่าสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นในปัจจุบันคือมีหญิงตั้งครรภ์ที่มีการเสียชีวิตจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เราจึงจำเป็นต้องเร่งให้ได้รับวัคซีนได้มากขึ้นนอกจากให้วัคซีนแล้วก็ยังมีการตรวจด้วยชุดตรวจสำเร็จรูปหรือที่เราเรียกว่า antigen test kit เรียกย่อๆว่า ATK เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปที่สามารถที่จะตรวจได้ทันทีถ้าเราพบว่ามีเชื้อแล้วหากยังไม่มีอาการเราก็จะใช้วิธีให้สังเกตอาการและกักตัวเองอยู่ที่บ้านหรือที่เราเรียกว่า home isolation เพื่อที่จะดูแลตัวเองและลดการที่จะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นในชุมชนนอกจากนี้ก็จะมีการให้ยาเพื่อรักษาไปด้วยพร้อมเลยสำหรับผู้ที่มีอาการก็จะให้ยาฟาวิพิราเวียเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาทันทีก็จะเป็นการช่วยลดอาการรุนแรงลดการเสียชีวิตต่อไปโดยสรุปการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มาตรการหลักๆ
ก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังและการคัดกรองอย่างต่อเนื่องการแยกผู้ป่วยจากคนไม่ป่วยในระบบ Home Isolation หรือ Community Isolation นั่นหมายถึงเมื่อเราป่วยเราจะต้องแยกตัวเองออกจากผู้อื่นโดยอยู่ในห้องของตัวเองเฉพาะไม่ใช้ภาชนะต่างๆหรือใช้ของร่วมกันเพื่อที่จะช่วยลดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก DMHTT D หมายถึงเว้นระยะห่าง M คือการสวมหน้ากากตลอดเวลาในขณะที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น H คือการล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่ส่วน T ก็คือการวัดอุณหภูมิร่างกายหากสงสัยว่ามีไข้หรืออุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติก็ต้องวัดไข้เพื่อที่จะประเมินร่างกายตนเองและหากพบว่ามีไข้ก็ต้องติดต่อสถานพยาบาลต่างๆเพื่อรับการรักษาต่อไปส่วนที่ตัวสุดท้ายคือแอปพลิเคชันไทยชนะซึ่งจะเป็นตัวที่ช่วยติดตามกำกับว่าท่านได้เดินทางไปที่ใดบ้างสุดท้ายคือการรับวัคซีนตามที่ได้รับการนัดหมายจากหน่วยงานต่างๆที่ท่านได้มีการลงทะเบียนไว้ทั้งหมดเหล่านี้ก็จะเป็นการช่วยป้องกันควบคุมโรคไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปในวงกว้างได้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หากท่านสนใจหรือต้องการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถที่จะเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคซึ่งจะมีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการต่างๆสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศและนอกจากนี้ยังมีมาตรการหรือแนวทางสำหรับประชาชนที่ใช้ในการป้องกันตนเองมาตรการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่และนอกจากนี้หากมีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมท่านยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากสายด่วนกรมควบคุมโรค1422